ผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการสายตรงสุขภาพกันต่อนะคะวันนี้เราพูดกันในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมสามารถรักษาได้ค่ะและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องนี้ยังอยู่กับเรานะคะนายแพทย์พิษธนชานันท์ค่ะคุณหมอคะช่วงนี้เมื่อกี้ค้างไว้เกี่ยวกับการผ่าตัดข้อเข่าใช่ไหมคะแต่ว่าต้องถามก่อนเลยก่อนที่จะไปดูภาพนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมค่ะอาการหนักอาการเบาเคสที่คุณหมอเคยพบเจอเนี่ยถึงขนาดที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะคะหนักสุดนี่เป็นอย่างไรช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยค่ะครับก็อาการก็คงมีตั้งแต่น้อยไปถึงมากมากที่สุดใช่ไหมฮะพวกที่เป็นมากๆเนี่ยอาจจะเดินเองแทบไม่ได้ใช่ไหมฮะเดินเองแทบไม่ได้เพราะว่าเข่าเนี่ยปวดหรือว่าเอียงจนกระทั่งรับน้ำหนักลำบากอาจจะต้องใช้ไม้เท้าหรือเป็นเฟรมวอล์กเกอร์นะเดินนั้นเดินก็ได้สั้นๆเพราะว่าปวดแล้วก็เอียงนะผมมีภาพให้ดูลองดูภาพวิดีโอได้ไหมครับค่ะอันนี้คือเช่นอันนี้ก็คือเป็นเข่าเสื่อมแต่ว่าเป็นชนิดพิเศษจริงๆก็เป็นรูมาตอยแต่ว่าตัวรูมาตอยก็ทำลายข้อจนกระทั่งเห็นเข่าข้างซ้ายไหมเอียงค่ะแล้วถ้าลองให้คุณสำเริงเนี่ยเดินเองไม่ได้ฮะต้องใช้วอล์กเกอร์จริงๆคนที่ผ่ามาแล้วข้างขวาหนึ่งข้างจริงๆสองข้างเอียงพอๆกันนะฮะแต่ก็ผ่ามาหนึ่งข้างแล้วนัดมาผ่าตัดอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็คือสามารถข้อเข่าเสื่อมสามารถเป็นทั้งได้ทั้งสองข้างใช่ไหมคุณหมอใช่ครับมันเป็นโรคลามเหรอคะหรือว่าไม่เกี่ยวก็น้ำหนักมันลงทั้งสองข้างครับบางทีเป็นข้างหนึ่งต่อมาเป็นอีกข้างหนึ่งหรือบางทีเป็นพร้อมๆกันครับค่ะอย่างเคสของคุณหมอคนนี้ก็คือเป็นข้างเดียวก่อนเป็นสองข้างเราผ่าไปแล้วข้างหนึ่งครับแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายรูปไว้ค่ะอันนี้หลังผ่าก็จะเห็นว่าเข่าที่เคยเอียงก็ตรงนะจริงๆเขาควรจะไม่ต้องใช้ไม้แล้วแต่พอดีเรารีบถ่ายรูปหลังผ่า2วันก็ให้เดินโชว์นะก็ขาจะเห็นว่าตรงขึ้นเยอะนะฮะแล้วความเจ็บก็หายไปนะครับก็คงยังเจ็บจากแผลผ่าตัดนะแต่ว่าการเจ็บที่รับน้ำหนักของข้อเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าเดินขาตรงนะครับตรงทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะก็ครับกลับมาเป็นใกล้เคียงปกติครับต้องถามคุณหมอค่ะในเรื่องของการรักษาถ้าสมมุติเราปวดเข่าเราเริ่มจะเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีคำแนะนำอย่างไรในเริ่มต้นค่ะผ่าตัดเลยไหมหรือว่านอกจากวิธีผ่าตัดแล้วมีวิธีอื่นในการดูแลบ้างไหมคะครับก็คงต้องเริ่มตั้งแต่การอธิบายนะฮะผมขอให้ดูเอ็กซเรย์รูปภาพนิ่งนะภาพนิ่งภาพแรกก็คนไข้ก็คงปวดอย่างเช่นในรูปนี้นะจะเห็นว่าเข่าข้างนึงกระดูกชนกันใช่ไหมฮะกระดูกชนกันไม่มีช่องเหมือนอีกเข่าหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการปวดตรงตำแหน่งนั้นเพราะว่ากระดูกอ่อนสึกหรอหมดนะฮะอย่างนี้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างเยอะจริงๆก็จะมาผ่าตัดแล้วนะแต่ว่าถ้าโดยพูดโดยรวมเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเข่าเริ่มเสื่อมเนี่ยมีอาการปวดไม่มากเนี่ยเราก็ต้องแนะนำถึงความเป็นไปของโรคอย่างแรกก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่เป็นไปตามธรรมชาติคุณก็ต้องลดน้ำหนักแหละถ้าทำได้ลดน้ำหนักให้มากที่สุดน้ำหนักที่จะลงต่อข้อก็จะน้อยลงนะฮะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอาจจะหลีกเลี่ยงการนั่งยองๆนั่งพับเพียบเพราะการนั่งเหล่านี้ทำให้มีโหลดต่อหัวเข่ามากกว่าการเดินปกตินะครับแล้วก็ออกกำลังกายเกร็งกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับมีการเหยียดเข่านับ1-10ทำหลายๆหนแล้วก็อาจจะต่อไปก็เป็นการรักษาด้วยยานะอาจจะมียาบำรุงข้อบางอย่างนะฮะแล้วก็ยาลดอักเสบอาจจะทำกายภาพบำบัดนะฮะแล้วก็ใส่อุปกรณ์พยุงข้อบางอย่างถ้าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วได้ผลก็ถือว่าเป็นการซื้อเวลาไปได้ช่วงหนึ่งชะลอเวลาแต่ถ้าผลทำทุกอย่างแล้วทานยาทุกอย่างปวดมากไม่หายก็ต้องมาคุยกันการรักษาขั้นต่อไปคือการผ่าตัดนะอันนี้ก็คงเป็นการเรื่องที่ต้องเจ็บตัวมากขึ้นแหละนะครับเรื่องของการผ่าตัดนะคะข้อเข่าเสื่อมแบบนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราค้างไว้นะคะเดี๋ยวคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะรูปสุดท้ายนี่อย่างไรคะครับค่ะต้องเอารูปนี้ก่อนละกันนะขอรูปนี้ก่อนละกันนะอันนี้หัวเข่าถ้าสมมติว่าเป็นประมาณนี้นะฮะอาจจะเป็นน้อยกว่านี้เนี่ยเราก็อาจจะมีการผ่าตัดมีการทำหลายอย่างน้อยสุดก็คือการส่องกล้องเข้าไปนะฮะส่องกล้องเข้าไปแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือคล้ายๆกับเครื่องมือหมอฟันถ้านึกภาพออกนะอันนี้ภาพนี้ก็เหมือนฟันเราเหมือนกันนะที่มีความเสื่อมไปโดยธรรมชาติของมันก็อาจจะไปเอาคีบเหมือนกับไปล้างข้อนะฮะต้องล้างก่อนนะเอาไปล้างข้อแล้วก็เอาเครื่องมือให้หมอฟันไปเจียกระดูกที่เป็นรอยทั้งหลายนะฮะให้มันเรียบขึ้นถ้าเป็นน้อยก็ใช้งานได้พอสมควรนะฮะแต่ถ้าเป็นเยอะจริงๆขนาดนี้เนี่ยก็คงเป็นการทำไปโดยการสูญเปล่า
นะฮะไม่ได้ผลเพราะนั้นถ้าเป็นเยอะแล้วก็ปวดมากกระดูกอ่อนเนี่ยมีการสึกหรอหรือพังมากขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงต้องเป็นการทำการผ่าตัดโดยการเปลี่ยนข้อเข่านะอย่างเช่นรูปนี้นะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการเป็นโมเดลนี้ก็คือเราเอากระดูกอ่อนที่เสียออกไปทั้งหมดนะฮะจัดรวมให้ตรงแล้วก็ใส่นี่ก็เป็นข้อเข่าเทียมนะฮะก็มีเป็นส่วนของโลหะแล้วก็พลาสติกซึ่งอุปกรณ์ปกติที่เราใช้ในประเทศไทยก็เป็นของที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วทั่วโลกนะครับแล้วเราก็หวังว่าข้อเข่าเทียมอันนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้ตามสมควรนานอยู่ในระยะหนึ่งก็น่าจะเกินสัก15หรือ20ปีนะฮะก็อยู่ได้ระยะยาวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปวดก็จะลดลงไปใช่ไหมครับครับแน่นอนครับคนไข้ที่มาเนี่ยโดยทั่วไปเราจะอธิบายอย่างนี้นะฮะว่าเอ็กซเรย์หรือการที่ส่องกล้องแล้วเราเห็นในความเสียหายของข้อเข่าเป็นประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าการปวดเนี่ยเราบอกแทนไม่ได้นะฮะคนไข้ต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าเขาปวดจนกระทั่งเขาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยลำบากแล้วแล้วเขายินยอมจะผ่าตัดหรือตัดสินใจจะผ่าตัดด้วยตนเองนะเขาเป็นผู้ตัดสินใจนะฮะเพราะผมสมมติผมตรวจคนไข้แต่ละคนเนี่ยฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงพอๆกันแต่ความปวดของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันคนที่น้ำหนักน้อยหรือมีความเรียกว่าเข้มแข็งก็จะปวดไม่เยอะใช่ไหมเขาอาจจะทนได้แต่ถ้าในเอ็กซเรย์เดียวกันเนี่ยหรือว่ากระดูกอ่อนที่สึกเท่ากันแล้วเขาปวดจนต้องทนไม่ไหวแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อก็ต้องคุยรายละเอียดกันนะครับอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยค่ะสงสัยมากเลยอันนี้มันเหมือนจริงๆแล้วเหมือนกับรูปแบบของเหมือนคนฟันผุเนาะได้ใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้เขาเจียออกพอเจียออกเนี่ยมันก็คือเอาที่เป็นคราบหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเกาะอยู่เนี่ยเอาออกไปคล้ายๆอย่างนั้นแล้วทีนี้ค่ะพอเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วค่ะคุณหมอแล้วมันจะลามไหมคะที่มันฝังลึกข้างในอ่ะมันคงใช้งานได้ดีตามสมควรนะฮะคงไม่ลามอะฮะไม่ลามเพราะมันไม่ใช่เป็นการกัดกินโดยเชื้อโรคนะฮะไอ้รอยที่สึกหรอแค่นี้มันก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะมันคงไม่ได้กินเข้าไปในกระดูกนะครับฉะนั้นก็จะอยู่ในผิวทั้งเองเพราะฉะนั้นเราผิวที่เสียออกหมดแล้วเราเอาเหมือนใส่ครอบฟันใหม่ก็น่าจะใช้ได้นะครับมันจะไม่ลามกว่านี้นะฮะแพงไหมคะคุณหมอหลายๆคนสงสัยแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยเครื่องมือแบบนี้ต้องแพงแน่เลยคุณหมอคะค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะครับค่าใช้จ่ายก็ต้องยอมรับนะฮะตอนนี้ข้อเข่าเทียมเหล่านี้ก็เป็นของที่เราต้องนำเข้านะสั่งเข้าประเทศไทยผลิตเองไม่ได้นะเพราะนั้นก็เป็นของมาตรฐานอยู่แล้วนะยืนยันว่าในประเทศไทยไม่ว่าจะทำที่ไหนได้อีกทีได้ไหมคะคุณหมอเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็เป็นการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะก็ทุกอย่างเป็นของเทียมนะฮะนั้นก็ต้องซื้อเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องมีค่าวัสดุนะฮะก็ค่าใช้จ่ายเพราะนั้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเราทำการผ่าตัดชนิดนี้ในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยทั่วไปคนไข้ที่มีสิทธิ์ไม่ว่าจะ30บาทประกันสังคมหรือราชการเนี่ยเข้าใจว่าไม่น่าจะเสียส่วนเกินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกำหนดของที่ทางราชการให้เบิกได้นะฮะแต่ถ้าผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วแต่นะแล้วแต่ก็เป็นหลักก็เป็นหลักคงจะเป็นหลักแสนหลักแสนเลยค่ะโอ้โหแล้วคือหลักแสนนี่2ข้อไหมคะหรือว่าข้อเดียวคะคุณหมอ2ข้อคงหลายๆแสนนะหลายแสนเลยคงฮะอันนี้ต้องแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วแต่โรงพยาบาลก็คงเป็นแสนสองแสนสามแสนสี่แสนเหมือนเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเรียกแบบนี้ได้ไหมคุณหมอก็เป็นการทำคือเอาของเทียมมาใส่ก็ไม่ใช่อวัยวะนะฮะเพราะนั้นก็เป็นการเอาของที่เสียหายของธรรมชาติออกแล้วของเทียมปะเข้าไปนะครับก็เป็นการผ่าตัดที่เราทำอยู่เยอะพอสมควรนะขณะนี้นะครับค่ะก็ในเรื่องของการดูแลรักษาถ้าไม่อยากจะต้องผ่าตัดนะคะก็ต้องดูแลรักษาตั้งแต่ต้นด้วยนะคะคุณหมอคะให้คำแนะนำหน่อยในเรื่องของการดูแลรักษาตนเองตั้งแต่เนี่ยพอติดตามรายการสายตรงสุขภาพและเราจะดูแลรักษาตัวเองอย่างไรป้องกันอย่างไรคะครับก็คงกลับมาเบื้องต้นอีกทีหนึ่งนะว่าก็คงต้องดูแลร่างกายในทุกส่วนอาหารการกินก็ต้องถูกต้องนะฮะออกกำลังกายที่ดีป้องกันอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็เติบโตไปตามวัยนะน้ำหนักนี่สำคัญต้องย้ำอีกทีเรื่องน้ำหนักมีผลแน่นอนใช่แล้วคุณหมอเน้นเรื่องน้ำหนักมากเลยใช่ครับเพราะว่าคนไข้ที่มาเนี่ยผ่าตัดมีส่วนน้อยจริงๆที่หุ่นดีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่เรียกว่าอ้วนแล้วกันอ้วนนะอ้วนมาตั้งแต่สาวๆจนกระทั่งอายุมากขึ้นก็ยังอ้วนอยู่น้ำหนักก็ลงไปที่หัวเข่าตลอดเวลาตั้งแต่สาวจนกระทั่งไม่สาวนะก็
ทำให้ความเสื่อมเป็นเร็วกว่าที่ควรด้วยนะฮะค่ะครับอ๋อนะคะในเรื่องของส่วนใหญ่แล้วก็คือในเรื่องของการดูแลตนเองอันดับต้นๆนะคะที่คุณหมออยากจะที่คุณหมออยากจะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแต่ยังไงแล้วก็รักษาได้ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าไหมคะคุณหมอครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถฝากคำถามคุณหมอได้คุณหมออยู่กับเรานะคะสามารถรักษาได้จริงๆสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ